นางจุลีคุณครูวิทยดาคำเพ็งคุณครูศรีสุวรรณประครองใจคุณครูวิริยาอิสุอิสริยาเลิศสุขจัดทักษิณครับคือต่อไปครับมีเชิญท่านสมปองหนองบกครับกำนันตำบลกำแพงผู้ชุมพรที่ใส่ครับมีเชิญคุณเรืองยศมัจจุบทแตกสลายตายทุกคนจากบทกลอนนี้ทำให้เราได้ทราบแล้วว่าร่างกายอันยาววาหนาคืบกว้างสองของคุณครูไพวัลย์หนองบกแทบต่อตัวลงนอนที่นั่นมาถึงตอนนี้รู้สึกสังเวชใจที่ใครๆพากันช่วยดูแลหาเกี่ยวกับกรรมของทุกคนไว้บ้างครับพากันหวงแหนนักหยิบกันหนาไม่อยากให้ใครเข้าไปหรือเยี่ยมบ้านเลขที่150/9บ้านห้วยทรายตำบลคำตะเคียนอำเภอคำตะเคียนจังหวัดนราธิวาสจะมาขอให้ออกฝันก็หายเป็นอย่างไรเป็นบทคนที่5ของคุณพ่อคนเสียงล้ำแรงกับแต่ที่กินไปเรื่อยๆก็จะล่องแค่ที่ข้นมากขนาดมากไปไหมมดพอเก็บข้นไปแม่นเพิ่มก็จะเป็นไม้เฮียมากดีๆไม้มากขอช้างเรื่องอยู่แล้วจะเป็นไงในคณะเสียงล้ำประกอบอาชีพส่วนตัว